สวัสดีค่ะพบกับนดเช่นเคยนะคะในช่องมาม่าบุญยมีคลิปนี้พามาทำเมนูเกี๊ยวกะหล่ำปลีต้มน้ำซุปหัวหอมหวานหอมกลมกล่อมวิธีการทำก็ง่ายไปดูขั้นตอนการทำกันค่ะทุบกระเทียม3กลีบปอกเปลือกแล้วสับเตรียมไว้ค่ะหั่นกะหล่ำปลีเป็นชิ้นเล็กๆตั้งน้ำให้เดือดใช้เวลาลวก1นาทีแล้วตักพักไว้ให้เย็นค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันนำกระเทียมลงไปเจียวค่ะเจียวให้กระเทียมมีสีเหลืองและมีกลิ่นหอมจากนั้นตักพักไว้ค่ะหมูสับ300กรัมกระเทียมเจียวปรุงรสด้วยน้ำตาล2ช้อนชาผงปรุงรส1ช้อนชาพริกไทยป่นครึ่งช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชาซอสถั่วเหลือง1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะและแป้งข้าวโพด2ช้อนชาค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดีจากนั้นใส่กะหล่ำปลีลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งค่ะหมักพักไว้ในตู้เย็น30นาทีค่ะใช้แผ่นเกี๊ยวรูปทรงสี่เหลี่ยมค่ะตักไส้กะหล่ำปลีหมูสับลงไปพอประมาณจากนั้นทาน้ำให้ทั่วขอบแป้งค่ะแล้วห่อตามแบบที่ชอบได้เลยค่ะฝากกดติดตามช่องมาม่าบุญยมีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรานะคะขอบคุณทุกการรับชมและติดตามค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเกี๊ยวต้มของเราวันนี้เมื่อต้มออกมาแล้วจะเป็นลูกกลมนะคะระหว่างรอน้ำต้มเดือดนะคะเรามาเตรียมในส่วนของน้ำซุปกันค่ะน้ำซุปหัวหอมของเราวันนี้จะมีรากผักชีกระเทียมและหัวหอม1ลูกต่อน้ำ500 ml ค่ะนำส่วนผสมทั้งหมดลงในหม้อปรุงรสด้วยผงปรุงรสซอสถั่วเหลืองและน้ำมันหอยค่ะต้มไปจนกว่าหัวหอมของเราจะสุกดีและเปื่อยนุ่มนะคะเมื่อน้ำต้มเกี๊ยวเดือดแล้วใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นก็นำเกี๊ยวลงไปต้มได้เลยเมื่อเกี๊ยวเริ่มสุกเขาจะลอยตัวขึ้นมานะคะต้มไปจนน้ำเดือดหลังจากนั้นเติมน้ำลงไปอีก1แก้วค่ะแล้วต้มต่อไปอีกประมาณ3นาทีเมื่อน้ำเริ่มเดือดขึ้นมาอีกครั้งแล้วปิดแก๊สและตักเสิร์ฟได้เลยค่ะราดน้ำซุปร้อนๆลงไปในชามเกี๊ยว
โรยต้นหอมและพริกไทยป่นลงไปค่ะตามด้วยน้ำมันพริกสูตรเสฉวนเพิ่มรสชาติเผ็ดกลิ่นหอมและสีสันน่าทานค่ะเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับเมนูเกี๊ยวกะหล่ำปลีต้มน้ำซุปหัวหอมน้ำซุปหวานจากหัวหอมตัวเกี๊ยวนุ่มเด้ง